คุณเคยฝืนทำอะไรสักอย่างไหมผมฝืนตัวเองไม่ให้หลับทั้งที่ก่อนหน้านั้นผมพยายามจะหลับแทบตายหมอว่าคุณคงชินกับการใช้ชีวิตเดิมๆของคุณนะครับสมองก็เลยสั่งการให้ร่างกายไม่จำเป็นต้องพักผ่อนถ้าคุณไม่ง่วงไม่เพลียก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับลองหาอะไรทำที่มันแตกต่างจากเดิมเผื่อว่าอาการจะดีขึ้นนะครับตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมคิดอะไรสายตาหน้าค้นหาคู่นั้นเหมือนกำลังสะกดผมไว คือจะเราคิด3,000นะจับน้ำเลยไหมอ่ะถือว่าจะทำเลยเดี๋ยวเราไม่ได้มาทำอะไรแบบนั้นอ่ะคือแค่มาหาเพื่อนคุยเฉยๆแต่เดี๋ยวจ่ายค่าเสียเวลาให้นะหาเพื่อนคุยไงอ่ะคุยแบบนี้เหรอก็ประมาณนี้แหละนี่ก็น่าเบื่อดีไปเที่ยวไหมเที่ยวไหนอ่ะเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวดีกว่าไปไหนแล้วเราจะไปไหนกันนะเดี๋ยวเราพาไปแล้วทำไมถึงมาเพื่อนเที่ยวอ่ะไม่มีเพื่อนหรอมีมันก็มีแหละตำรานี้ใครเขาจะอยู่กันอ่ะเขาหลับกันหมดแล้วมั้งแล้วทำไมไม่หลับเหมือนคนอื่นเขาอ่ะเราไม่หลับอ่ะดิโรคมั้งไม่ง่วงเลยหรอไม่ง่วงนะไม่เพียด้วยแต่เหงาอ่ะเฮ้ยเรื่องเหงาหายห่วงได้เลยมีเราเป็นเพื่อนแล้วขอบคุณนะทำไมเวลาทำอะไรต้องโยนเหรียญตลอดเลยอ่ะ
ก็เราชอบเสียงอะหาอะไรเสียงเล็กๆน้อยๆให้ชีวิตมีสีสันบ้างไงแล้วชีวิตมึงไม่มีสีสันเลยอะเล่าให้ฟังได้ไหมเล่าอะไรอะก็เราว่าอย่าเลยไม่มีใครอยากฟังเรื่องชีวิตผู้หญิงเราหรอกแล้วปกติโมเชชอบฟังเพลงแบบไหนอะอารมณ์ไหนเนี่ยก็เปลี่ยนคำถามไงหรือนี้ถามไม่ได้ก็ถามได้เนี่ยอย่างเนี้ยไม่เห็นเหมือนที่คิดไว้เลยที่คิดไว้ต้องฟังแนวไหนอ่ะถามจริงเพลงนี้ได้ไหมจริงทำไมอ่ะทำอาชีพนี้ไม่ต้องฟังเพลงแนวนี้ก็ได้มั้งก็คิดว่าอินมันก็มีท่อนหนึ่งนะที่อินอ่ะท่อนไหนอ่ะคิดจริงใจผ่านเลยไปไม่จริงใจโอเคไหมอ่ะโอเคดิไม่เห็นต้องซีเรียสเลยที่คุณกลับมานอนหลับได้เนี่ยแสดงว่าคุณเจออะไรที่สำคัญและมีความหมายสำหรับคุณทำให้สมองสั่งการให้ร่างกายกลับมาทำงานปกติครับMore. More.
ช่วงนี้แฮกเป็นไรอ่ะคือช่วงนี้แฮกนอนได้ปกติแล้วอ่ะในง่วงนิดหน่อยหายนานแล้วงี้ก็ไม่ต้องมาเที่ยวแล้วดิแฮกอยากเที่ยวกับโมอยู่นะแฮกตอนนี้ก็รู้อยู่ว่าฝืนอ่ะอุตส่าห์หายแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตของแฮกเถอะแฮกมาที่นี่เพราะนอนไม่หลับไม่ใช่หรอตอนนี้แฮกนอนหลับแล้วอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องมาเที่ยวแล้วนี่เช้าแล้วรอไปแล้วนะโชคดีผมคิดว่าผมไม่มีสิทธิ์จะล้างเธอไว้ผมไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเสียใจด้วยซ้ำสองวันที่ผมไม่ได้เจอกับเธอเป็นสองวันที่ผมใช้ชีวิตปกติแต่ในหัวของผมกลับมีภาพของเธอตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างที่หมอบอกถ้าเธอคือสิ่งสำคัญในชีวิตผมจริงผมจะไม่ปล่อยเธอไปอีกแล้วแค่นี้ก่อนนะแฮกมาเที่ยวเหรอเปล่าเราไม่ได้มาเที่ยวเราแค่อยากมาหาโมคือโมฟังเราก่อนนะเราไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่อะแต่ตอนนี้เราอยากอยู่กับโมอยากคุยกับโมอยากทำเรื่องไร้สาระด้วยกันถึงแม้มันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะโมแต่แม่งทำให้ชีวิตที่น่าเบื่อของเราแม่งโคตรมีความสุขเลยโมจำได้ไหมไอเพลงที่เราเคยฟังท่อนที่โมอินมันมีนะเว้ยโมอย่างน้อยก็เราคนหนึ่งอะที่จริงตังกับโมได้ไหมโมWhispered something in your ear. It was a perverted thing to say. But I said it anyway.